อันยองชิงกระดือนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวลิปสติกกันนั่นเองนะครับทุกคนเป็นลิปสติกจากแบรนด์ซูเปอร์เชดนะครับซึ่งเขาเป็นตัวออกใหม่ของเขานั่นเองนะฮะทุกคนเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าซูเปอร์เชดยูนิเวอร์สตินนั่นเองนะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เลยแพ็กเกจจิ้งเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์08แล้วก็03นั่นเองนะฮะทุกคนนี่หน้าตาลิปก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยเป็นแบบจิ้มจุ่มเขาเป็นตินนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นแบบลักษณะเป็นจิ้มจุ่มอย่างนี้นะฮะทุกคนแพ็กเกจจิ้งก็มีความเลอะนิดนึงเพราะว่าใช้จริงนะแต่อันนี้ก็ใช้มาแล้วนะฮะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทาให้ดูสวอชให้ดูนะครับว่ายังไงเดี๋ยวเราลองขอสวอชให้ดูกันก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นสีเบอร์3นั่นเองนะครับนี่สีเบอร์3ก็จะประมาณนี้นะฮะจะออกน้ำตาลแดงๆนิดนึงนะครับทุกคนไม่ได้แห้งไวนะสามารถที่จะแบบเกลี่ยได้อย่างนี้นะทุกคนแต่ก็รีบๆเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าเป็นตีนอ่ะเนาะเกลี่ยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวลองแบบปื้ดให้ดูทีนึงแบบไม่ต้องเกลี่ยปื้ดนี่สีก็คือแบบทัดจึ้งนะอันนี้เบอร์3นะทุกคนใครชอบแบบสไตล์โทนแดงน้ำตาลก็นี่ได้เลยนะครับส่วนเบอร์8นะครับเบอร์8เนี้ยจะออกโทนชมพูชมใจเดี๋ยวแบบปาดปื้ดให้ดูปื้ดชมพูชมใจชมพูตอแหลเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าชมพูตอแหลแล้วถ้าเกลี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนทำไมเราไม่เกลี่ยอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะให้ทุกคนได้เห็นนะคือเอาจริงๆสีสวยสวยเลยคือตอนแรกแอบรู้สึกว่าดูจากในรูปอะมีความรู้สึกแบบคาดหวังนิดนึงว่าเฮ้ยสีมันจะจึ้งหรือเปล่าอะมันดูเป็นแบบแนวนูดๆนิดนึงอะแต่พอเอามาใช้จริงๆก็คือแบบจึ้งอยู่นะนะดูดิเดี๋ยวเรามาลองทาที่ปากให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองสีเบอร์3กันก่อนเนาะตามลำดับเลยนะฮะทุกคนแล้วทาเป็นออมเบย์ให้ดูก่อนนะองเออถ้าเป็นออมเบย์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือแบบว่าก็ได้อยู่ก็คือได้คือแบบทาแบบนี้แล้วแบบว่าไปข้างนอกก็ได้นะทุกคนหรือแบบทาเต็มปากไปเลยก็ได้เป็นติ้นแต่ว่าติ้นที่ชัดมากกบสีปากอาจจะไม่ได้แบบมิดชิดขนาดนั้นด้วยความเป็นติ้นแล้วมันแบบมีความไลท์ๆอยู่มีความบางๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทาแบบนี้อาจจะแบบว่าอาจจะต้องใช้สีอื่นทาไปก่อนแล้วค่อยใช้ติ้นตัวนี้ท็อปอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนแบบออมเบรด้านในอะไรอย่างเงี้ยคือได้นะครับทุกคนแต่แบบว่าใครที่แบบว่าปากสีอ่อนอยู่แล้วสีซีดอยู่แล้วทาอันนี้ก็คือเลิศนะทุกคนขั้นตอนสำคัญจะเช็ดออกไหมให้ลองแบบทิชชู่ก่อน ก็มีหลุดนะทุกคนแต่เอาจริงเผื่อว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้มันหลุดเนี่ยก็อาจจะใช้ทิชชู่ซับๆอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ได้เลยนะจริงๆก็คือสีก็ยังติดอยู่อย่างชัดเจนไม่ได้แบบหายไปไหนไกลแต่เดี๋ยวลองใช้รีมูเวอร์เช็ดดูนะครับว่าจะออกไหมกลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องออกนะเพราะว่าไม่ออกนี่สีต่อไปไม่ได้นะสีต่อไปคือแบบรีวิวไม่ได้แล้วเด้อต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองสีเบอร์8กันนะอันนี้ก็จะเป็นสีออกโทนแบบชมพูนะคะทุกคนถ้าแบบออมเบนก่อนนะจ๊ะสีนี้ก็สวยสีนี้ออมเบก็เลิศนะทุกคนและถ้าทาเต็มปากล่ะถ้าทาแบบใช้แบบเอาให้คุ้มแล้วก็เบนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นขอบแบบชัดเจนมากอันนี้คือสีเบอร์8นะแล้วรู้สึกว่าสีเบอร์8จะมีความกลบสีปากค่อนข้างได้ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้แบบมิดชิดขนาดนั้นใครที่ปากค้ำก็อาจจะยังมีความแบบช้ำๆอยู่นะคะทุกคนเนาะก็สีเบอร์8จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสีที่ได้เนาะเอาจริงๆอ่ะคือความติดทนอ่ะมันก็ไม่ได้ทั้งวันนะถ้าหากว่าเรามีไปกินข้าวหรือกินอย่างงู้นอย่างงี้มันก็มีการหลุดไปตามสิ่งที่เรากินด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเติมระหว่างวันด้วยสำหรับเรารู้สึกว่าสีค่อนข้างสวยปกติเราจะพกเบอร์3เนี่ยออกไปข้างนอกนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นสีที่แบบว่าหยิบใช้ง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะเป็นสีที่แบบว่าเข้าได้กับทุกสีผิวนะครับแล้วก็จะใช้สีนี้สีชมพูก็จะมีบ้างสีชมพูส่วนมากจะใช้แบบว่าก่อนออกไปนอกบ้านก็คือแบบว่าแต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็ใช้เป็นสีชมพูก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกนะครับทุกคนอย่างเงี้ย
แล้วก็ระหว่างวันค่อยเติมเป็นเบอร์3แทนเบอร์3นี่จะเป็นสีที่ติดตัวไปด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งเราชอบนะค่อนข้างชื่นชอบมันเป็นเนื้อที่เป็นทิ้นแบบทิ้นเลยอ่ะมันไม่ใช่ทิ้นแบบเป็นเนื้อเวลเวทหรือเป็นทิ้นแบบเนื้อแบบมูสอะไรอย่างนี้คือเป็นทิ้นอะทิ้นจริงจังจริงใจไม่จกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความแห้งๆนิดนึงใครที่แบบว่าปากแห้งอยู่แล้วก็อาจจะต้องพกแบบว่าลิปมันไปเสริมนิดนึงด้วยนะเหมาะกับคนที่สุขภาพปากดีอยู่แล้วนะคะทุกคนหุยสุขภาพปากดีฟังไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบนะแล้วก็ราคาค่อนข้างน่ารักนะคะทุกคนใครที่แบบว่าตามหาติ้นสีแบบเรารู้สึกว่าสีมันไม่ได้เป็นติ้นที่แบบว่าจัดจ้านในย่านนี้อ่ะทุกคนมันเป็นสีติ้นที่เหมือนกับว่าทาแล้วสามารถที่จะทาสีเดียวได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่าเอาอย่างอื่นมากลบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าสีมันไม่ค่อยชัดขนาดนั้นรู้สึกสีมันเป็นแบบเบสนิดนึงเป็นสีที่แบบว่าละมุนนิดนึงแล้วก็มีให้เลือกค่อนข้างหลายสีนะครับไปลองดูกันได้ไปลองซื้อลองใช้ลองเทสกันได้นะครับใน Eve and Boy ก็มีนะครับหรือใครไม่พร้อมที่จะไป Eve and Boy เนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวลิปของซุปเปอร์เชดก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย